ทำไม TikTok ถึงกลายเป็นแพลตฟอร์มอันดับหนึ่งของโลกไปฟังกันปี2 5 6 6นะครับ TikTok มีผลประกอบการถึง1 0 0 0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐพอดแคสต์รีวิวกับรายการมองจินมุมใหม่ช่วงทุกคนมาถอดรหัสความสำเร็จของ TikTok กันว่า มีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้ประสบความสําเร็จถึงขนาดนี้บริษัท tiktok ที่คนไทยรู้จักจริงๆก็คือมีบริษัทแม่อย่าง bydan อยู่ซึ่ง bydan เนี่ยจะสําเร็จไม่ได้อย่างทุกวันนี้นะครับถ้าไม่มีผู้ก่อตั้งที่ชื่อว่าคุณจางอีหมิงคุณจางอีหมิงกับ cpad เกี่ยวข้องยังไงครับคือในระบบหลักสูตรของ cpad เขามีประมาณ6 0,000โครงการครับหน่ในหลายหโครงการนั้นนะครับมันจะเป็นโครงการเรื่องของการ พัฒนาผู้นํารุ่นใหม่ด้านนวตัตก,กรรมผมอยากให้เราโฟกัสไปช่วงที่เขาก็ได้เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยหนานไครครับที่ประเทศจีนเมืองเมืองหนึ่งครับของจีนอยู่ในมณฑลฝูเจียนคุณจางอี้หมิงเนี่ย,เร,ยเรียนเรื่องไมโครเทิอนิ์หลักสูตรก็ปกติครับ4ปีแต่คําว่าไม่ปกติของหลักสูตร4ปีของหลักสูตร CPAD ประกอบไปด้วยอะไรบ้างในเนื้อหาที่เรียนนะครับสปีเพื่อให้คนคนหนึ่งเป็นองค์กอรให้ได้หรือเป็นผู้ประกอบการที่เก่งกาจให้ได้ครับ มันจะไม่ได้ใช้วิธีการเรียนแบบปกติวิธีการเรียนแบบนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นเอ่อ uh, new new normal university นั่นหมายความว่าในหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ปีที่1กว่าจะเรียนจบปีหนึ่งปกติเราก็ต้องเรียนตามพศใช่ไหมคุณสมใช่ค่ะแต่ว่าการเรียนของมหาวิทยาลัยจีนที่เป็น new normal university ไม่เหมือนกันครับคือมันจะมีเรื่องของการพารข้ามปีได้ยกตัวยอย่างเช่นชั้นปีที่1นึ่งเขาจะเรียนเรื่องของการ communication กรอบใหญ่เราเรียนวิชาอะไรก็ได้ครับแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของ mind set designing ทักษะการสื่อสารทักษะการที่จะทำให้ผู้อื่นเข้าใจสิ่งที่เราพูดวิธีการสอบไล่ของการเรียนชั้นปีที่1ขึ้นชั้นปีที่งง่ายมากครับก็คือเราสามารถพาสชั้นได้เดือนละ1ครั้งทุกๆส,สุขสุดท้ายของสัปดาห์สมมุติว่าผมเนี่ยกำลังคุยเรื่องของอความสําเร็จของ C P D ในเทปท,ที่แล้ว <c oughs> กับคุณโสพิษแล้วทีเนี้ครับคุณผู้ฟังก็จะเป็นกรรมการ เหมือนกับว่ามานั่งฟังข้างๆเราสองคนแล้วทีเนี้ยกรรมการก็จะถามไปที่คุณโสพิษว่าเอ้ที่คุณรินพูดครั้งที่แล้วเนี่ยมีเนื้อหาสะระยังไงถ้าคุณโสพิษสามารถที่จะเล่าแล้วก็อธิบายได้ไม่ผิดเพี้ยนะครับผมก็สามารถที่จะผ่านจากชั้นปีที่หนึ่งขึ้นชั้นปีที่2ได้เลยติดตามฟังเรื่องราวเหล่านี้ได้ในรายการมองจินมมใหม่ตอนไขร,รหัสความสําเร็จของ TikTok อกที่ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้งพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังอยู่ยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ในพอดแคสต์รีวิวครับผม